ค่าแรงวันละรวม OT 617บาทของรปภ.นะครับเมื่อวานเนี่ยตัวรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าจะปรับให้รปภ.มี OT จริงใจไหมครับตอนนี้รปภ.ได้ OT ไหมครับโอทีน่าจะอยู่ในตัวแค่12ชั่วโมงก็คือ353แล้วก็บน8ชั่วโมง64ชั่วโมงก็ได้529บาทอันนี้เป็นโอทีไหมเป็นโอทีปกติเนี่ยมันต้องได้มากกว่า1แรงไหมมากกว่าครับถ้าปกติได้คูณ15แล้วที่คูณเท่าไหร่ครับไม่ได้คูณแล้วก็คือ5แรงนั้นเนี่ยก็คือประมาณพี่ลงมาเป็น OT เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยคือมันรปภ.เนี่ยเป็นอาชีพที่ถูกประกาศเอาไว้ห้ามไม่ให้รับ OT ตั้งแต่ปี2552ข้อ2เป็นกฎกระทรวงต่อไปเนี่ยเหมือนกับมีคนเข้าไปเสนอแล้วรัฐมนตรีจะเข้าไปในส่วนของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่12ธันวาคมนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้พนักงานรปภ.ได้ OT ดีใจไหมครับดีใจครับจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับถ้าเป็นโปรตีนตามโปรตีน 1.5 ก็จะ 4.24 ก็500กว่าบาท600กว่าบาทเนาะตอนนี้ได้อยู่ค่า29เมื่อกี้พี่หมอนั่งคำนวณแล้วก็คือค่าแรงวันละ353เพราะฉะนั้นค่าแรงวัน353ทำงาน8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นทำงาน12ชั่วโมงจะได้รับ OT คูณด้วย1ถ้าไม่คูณก็คือ529ถ้าคูณจะเป็น617บาทดีใจไหมครับดีนะครับถ้าทำได้แบบนี้เพราะท่านรัฐมนตรีช่วยผลักดันทำให้ได้จริงครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ติดตามดูผลงานของหมอบูนท่านก็ทำความดีมาตลอดอย่างไรก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันที่24นี้เข้าคูหาตาเบอร์8ครับหมอบูนครับผมขอบคุณครับ